800เลยนะพ.ศ. 2563เป็นรุ่นหงฟ้านะครับรุ่นเงินไหลมาพิมพ์2กูจะหาตัวอย่างจากไหนวะเนี่ยอ่ะเนี่ยเป็นแบบไหนพี่นพมันเป็นรายการรุ่นเนื้อพี่ถ้าพี่อยากได้เนื้อเงินอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่เนื้อเงินผมพอมีอยู่เป็นพญาหงพี่ปี63พี่รุ่นละ800เมื่อก่อนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาค่ะโอ้โหเย็ดเป็ดเนื้อเงินเลยมั้งเนี่ยเป็นไก่หงพี่เมื่อก่อนมันรุ่นละ800ครับรายการที่11น่าจะเป็นชุบเงินหรือเปล่าไม่รู้แต่สวยมากถ้ามีคนขายน่าจะไม่รู้อ่ะพี่ผมไม่เห็นมีคนขายแล้วนะเอาไปรุ่นละ50บาทนะครับถ้ามีคนเอานะพี่เอาแค่รุ่นละ50บาทนะครับผงปี63พี่วัดห้วยด้วนครับเมื่อก่อนมันรุ่นละ800จริงๆนะครับเอารุ่นละ50บาทมันมีอยู่เนี่ยนะครับกี่องค์100องค์พอดีเป๊ะนะอันนี้คือตัวอย่างที่ผมแกะรุ่นละ50บาทต่อไปพ่อเบิ้ลมีไหมพ่อเบิ้ลอยู่นี่พ่อเบิ้ลนี่พ่อเบิ้ลไม่กี่บาทหรอกต่อไปพี่ใช่หรอนะครับใครอยากได้ก็เอาพี่นะครับใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมบอกเลยถ้าข้างนอกมันไม่น่าจะราคานี้นะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่น่าจะมีขายแล้วพี่ครอบครัวพอดีครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัดยกรังการันตียังไงใครถามยกถามไหมส่วนตัวนี้นะครับเป็นรูปหล่อฐานเสือคาบดาบพ.ศ. 2563เมื่อก่อนรุ่นละ650บาทเอาไปรุ่นละ50บาทเท่ากันนะครับเอาไปรุ่นละ50บาทเท่ากันนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูไหมเนี่ยผมต้องแกะไหมไม่อยากขายเลยนะพี่แต่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินนะครับเป็นงานรูปหล่อพี่รูปหล่อหลวงพ่อพัดปี63นั่งเสือคาบดาบมันก็น่าจะประมาณองค์ละ100กว่าบาทนะพี่นะถ้ามีคนขายอ่ะสวยถ้ามีคนขายก็น่าจะอย่างนี้ก็ต้อง100กว่าบาทแหละครับแต่ผมขายแค่50พี่ลุ้นเนื้อเอาเลยนะครับเนื้อเงินไม่เนื้อเงินไม่รู้นะพี่ผมก็เนี่ยเอามาให้อ่ะนะต่อไปดูเลื่อนอ่ะแป๊บนึงพี่มันจะอ่ะรุ่นละ50พี่ไม่น่าจะแพงเกินนะครับเพราะว่าผมคิดราคาแล้วถ้าราคาเนี้ยผมสามารถส่งพ่อค้าเขาซื้อไปขายต่อได้พี่อย่างน้อยๆก็8 90โดยเฉพาะไก่เนี่ยไม่น่าจะมีต่ำกว่า150ถึง200บาทนะต่อไปแป๊บนึงนะพี่อย่างละ5ปิดดูเลื่อนทบ2พี่ธรรมนันเลื่อนทบ2มันหมดแล้วเหลือแต่ทบ1ทบ1ถ้าพี่เอาเดี๋ยวผมลดให้นะทบ1เนี่ยถ้าพี่เอาเดี๋ยวผมลดให้เนี่ยพี่ทองทิพย์ยาม่วงมันก็เหมือนทบ2อ่ะพี่แต่ทบ1มันพิมพ์เต็มองค์ครับทบ2มันพิมพ์ครึ่งองค์นะเนี่ยพี่อันปะกงอันปะก้าพี่ถ้าพี่เอาเดี๋ยวผมลดไปให้อันนี้ชนวนพี่นะอันนี้ทองแดงลงยาขอบถ้าพี่เอานะอันนี้ทองแดงลงยาขอบตัวนี้ทองแดงลงยาขอบเหลืออยู่6องค์ถ้าพี่เอาไปองค์ละ40บาทเอาไปองค์ละ40บาทนะพี่เอา40บาทมีอยู่6องค์องค์ละ40ต่อไปพี่สุภาพปิดอย่างละ5ไม่รู้นะพี่เนี่ยมันเป็นรังตั้งแต่ปี63แล้วอ่ะพี่ผมก็ไม่ตอนนั้นก็เก็บอย่างเดียวนะไม่ได้ขายแล้วพี่เพราะตอนนั้นราคามันแรงนะแต่ทุกวันนี้เอามาขายก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่คิดว่าเราเอามาแบ่งไปสักรังนึงอย่างละรังส่วนตัวนี้นะครับผ่านครับส่วนตัวนี้เลื่อนทบ2ผมยังไม่ได้หยิบมาเลยพี่ส่วนตัวนี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัดฐานมังกรนะครับรุ่นมังกรเฮงๆพับปี63นะครับมันไม่มีใครขายแล้วมั้งพี่มันไม่น่าจะมีคนขายแล้วมั้งเนี่ยรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวรมังกรเขียว
รายการที่20ลงยาฐานส้มลงยาเมฆสีฟ้าเนี่ยพี่นะครับรูปหล่อปี63เอาไปองค์ละ50บาทนะครับองค์ละ50พี่อันนี้คือตัวอย่างนะแยกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีใครปิดบ้างไม่รู้นะเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนเดี๋ยวผมแกะรังใหม่เลยพี่รุ่นนี้เนื้อเงินเท่าไหร่ครับรุ่นนี้เนื้อเงินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่นะเอาตรงนี้ก่อนขอรุ่นเนื้อก่อนนะครับผมหยิบมาขายให้เลยพี่ถ้าคิดว่าผมขายแพงพี่ต้องลองดูข้างนอกนะรูปหล่ออย่างน้อยๆก็องค์ละ8 90ถึงหลัก100ผมขาย50รุ่นเนื้อนะครับปิดรูปหล่อ6กล่องอันนี้ก็รูปหล่ออันนี้นั่งมังกรอันนี้นั่งเสือนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเหรียญนี้เผื่อคนเข้ามาไม่ทันนะครับนี่นั่งเสือพี่คือพามันตั้งแต่ปี63พี่เอาตรงๆนะไม่มีใครมานั่งแกะลังโง่ขายนั่งราคาองค์ละ50ผมตั้งใจหยิบมาเพื่อเฮ้ยเผื่อคุณยังไม่มีไว้เผื่อพี่อยากเก็บไว้ราคา50บาทมันเก็บได้นะพี่นะนะครับ50บาทผมว่ามันเก็บได้แหละมังกรอ่ะ ได้ครับนั่งเสือเอานะครับต่อไปนะครับองค์ละ50ทุกอย่างพี่นะครับคือราคาเนี่ยพี่ต้องยกลังนะเว้ยยกลังไม่ได้ด้วยนะแต่คือผมเอามาขายให้พี่อ่ะอันนี้คือไก่เนาะไก่ก็50ไก่รุ่นเงินไหลมาปี63พี่เชื่อผมเถอะแม่งเมื่อก่อน850บาทเนี่ยไก่หงพญาหงเนี่ยไก่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนรุ่นละ850พี่ทุกวันนี้ผมเอามาขายรุ่นละ50เพื่ออะไรยังงงอยู่เลยเงินไหลมาปี63โอ้ยหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่อ่ะสวัสดีครับโยมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะรูปหล่ออย่างละสามอ่ะไปพี่นะครับขออนุญาตนะพี่ผมต้องเขย่านะเดี๋ยวเขาบอกเฮ้ยมึงหยิบทีละองค์เนื้อเงินอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมมาเปิดให้ลุ้นละ50บาทพี่ไก่10ลุ้นอ่ะพี่ลบแอดมินส่งเลขบัญชีพี่สุภาพพี่สุภาพอย่างละ5ใช่ไหมพี่พยันปี63แป๊บนึงพี่เอาทีเดียวเลยพยันกูจะไปยังไงดีวะเนี่ยสีเขียวนี่หนูจะเปิดมาเจอลายธงชาติโอ้โหพี่พยันหลวงพ่อพัดพยันหลวงพ่อพัดเอาไปผืนละ70บาทพยันปี63ผืนละ70บาทนะนะครับผ้ายันผืนละ70หลวงพ่อพัดเอาไปลุ้นกันพี่ว่าได้สีอะไรทุกทีผมจะใส่กรอบนะถ้าใส่กรอบขายก็น่าจะอยู่ประมาณ 3-400 แล้วพี่อ่ะผ้ายันผืนละ50เป็นผ้ายันปี63หมายเลขโค้ด233ผืนละ70ผ้ายันก้อยแป๊บนึงครับพี่เดี๋ยวรอแอดมินก่อนแอดมินผมไปดูลูกที่สุภาพอย่างละ5 1 2 3 4 5ซีนเดิมนะพี่เพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้นะพี่นะไม่ต้องแกะนะพี่ไปแบบนี้เลยนะมาเร็ว50พี่สุภาพ15องค์ไม่ต้องแกะเลยพี่ไปลุ้นกันแล้วเถอะพี่ผมใครอยากให้แกะก็บอกให้ผมแกะนะพี่นะอ่ะอันนี้ของพี่นะพี่สุภาพอย่างละ5ใครให้แกะก็บอกแกะนะพี่จะได้ลุ้นกันด้วยต่อไปพยันได้ไหมพี่สุภาพพี่สุภาพพยันยังไม่เอาต่อไปพี่พอเบิ้ลพอเบิ้ลพอเบิ้ลนั่งมังกร6กล่องไอ้เหี้ยแล้วมังกรอยู่ไหนวะเนี่ย6กล่องอ่ะ50 15เหรออ่ะพอเบิ้ลพยัน6เอ้ยพอเบิ้ลพยันกี่ผืนพี่พอเบิ้ล6กล่องครับพอเบิ้ล6กล่องนะอ่ะอ่ะพอเบิ้ล6องค์พยันกี่ผืนพี่นบแป๊บนึงนะพี่ยุทธนารูปหล่ออย่างละ3คือ3หมดเลยใช่ไหมองค์ละ50ทุกรุ่นนะครับเมื่อก่อนรุ่นละ850ไอ้พวกนี้เมื่อก่อนรุ่นละ600พี่ตั้งแต่ปี63อ่ะผมว่ามาขายตอนนี้แค่50บาทคืออยากเอามาแบ่งแหละนะไม่ได้อะไรหรอกพี่แต่อยากขายแหละมันไม่มีอะไรจะขายแล้ววันนี้
ก็เลยลื้อมาหยิบมาดูจริงๆจะเอาเหรียญมาขายนะแต่ผมคิดดูว่าผมขายเหรียญทุกวันแล้วอะไอ้วันนี้ลองเอารูปหล่อมาแบ่งดูเพราะรูปหล่อน้อยๆอย่างต่ำๆข้างนอกมันก็องค์ละ8 90หลักร้อยอะถูกมั้ยเฮ้ยขอเบิร์น6องค์รูปหล่อนั่งมาก่อนเอ้าคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือยังไงพี่เบิร์น50ก้อยไม่ต้องเข้าตรงนั้นดิเข้าหน้าเฟซดิจะดูพี่ยุทธนาอยู่มั้ยพี่เออปิดอย่างนี้นะอันนี้มังกรอันนี้เสืออันนี้ไก่เฮ้ยพี่ไก่คอมเมนต์มันขึ้นอยู่แล้วแหละแต่พี่ไก่มันรุ่นละ850นะไก่วัดห้วยด้วนรุ่นพิมพ์2อ่ะไก่มันจะมีทั้งหมด3พิมพ์นะพิมพ์1คือฐาน8เหลี่ยมอันนี้พิมพ์2คือพิมพ์ไก่หงรุ่นละ800กว่าบาทนะเมื่อก่อนนะพี่พี่รูปหล่อพี่ยุทธนาไปแล้วใช่ไหมยังไม่ไปเลยพี่ยุทธนายังติดอยู่ที่พี่ยุทธนาเนี่ยเอาแต่รูปหล่อรูปหล่ออย่างละ3อย่างละ3โอเคพี่อะอย่างละ3พี่นะครับอย่างละ3นะองค์ละ50บาทพี่ใครได้เนื้อเงินไปผมก็ยินดีด้วยนะพี่นะอะเพราะผมขีดหน้าไลฟ์เลยนะว่าผมไม่ได้ดึงเนื้อเงินออกนะของใครต่อสวัสดีครับสวัสดีพี่อนพไก่10ลุ้นพี่อนพไก่10ลุ้นแกะเลยนะไก่10ลุ้นแกะพี่นี่องค์นี้กระโดดออกมาไม่รู้ว่าเนื้ออะไรแกะก่อนเลยพี่1อ่ะพี่ครับรายการที่16พี่ทองแดงซาตินนี่พี่รายการที่16ทองแดงซาตินเมื่อก่อนรุ่นละ850พี่ทุกวันนี้ผมเอามาขาย50บาทนะครับทองแดงซาตินอะไรเนี่ยมันสวยนะพี่ไก่วัดห้วยด้วนรุ่น2ปี63พี่นพ10ลุ้น2 3 4พี่อินมาดีครับ8เอาอย่างละ2 9ได้ครับพี่นพ10ลุ้นครับ10รายการแรกทองแดงซาตินไปแล้วพี่เฮ้ยอ่ะพี่11ครับ11น่าจะเป็นชุบเงินนะพี่นะเนี่ยมันสวยมากเลยนะพี่ถึงจะเป็นเนื้อชุบเงินมันก็สวยพี่ไก่วัดห้วยด้วนนะพี่ตอนนี้ไก่กำลังมานะพี่นะพ่อหลวงพ่อรวยไก่กำลังวิ่งนะราคาผมก็เลยเอามาขายก่อนรายการที่10พี่นะครับทองทิพย์ลงยานะครับเอาอย่างละ2ได้ครับพี่นพไม่ไปเอาไปแกะลุ้นเองวะพี่11พี่ชุบเงินครับ11ชุบเงินพี่โคตรสวยอะรายการที่10ทองทิพย์ยาเขียวเหมือนเดิมเหี้ยมือกูทำไมมันเน่าอย่างนี้เลยเอ้ารายการที่10อะไรวะทองทิพย์ยาเขียวพี่ไม่ยาเขียวก็ยาฟ้าพี่ไปดูนะเฮ้ย12พี่นึกว่าเงินจะเป็น12พี่ชุบเงินยาส้มครับอุ้ยซาตินสวยมากเออซาตินสวยลงยาก็สวยอ่ะรายการที่10ทองทิพย์ยาส้มพี่ถ้ารายการที่10มันจะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยานะเขาจะจัดอยู่ในการเดียวกันหมดเลยนี่รายการที่10ตรงนี้สวยป่ะทองทิพย์ยาเขียวพี่ไก่เปิดอันนี้10ทองทิพย์ยาฟ้าพี่นพครบพี่พี่สุภาพพยานเรากี่ผืนพี่10,500ใช่ไหม10,500ดูละ50รูปหล่ออย่างละ2พี่บาสรูปหล่ออย่างละ2พี่อ่ะพี่บาสครับพี่สุภาพเอากี่ผืนพี่บาสรูปหล่ออย่างละ2พี่อ่ะกด1ให้ผมด้วยพี่บาสเนื้อบนพี่นพบอกเนื้อบนเยอะแล้ว
อยากได้ยกลังก็ไม่ตอบแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ให้ผมลงไปให้ผมลงไปก่อนดิเดี๋ยวผมโทรไปหาเดี๋ยวผมโทรไปให้พี่บาสรูปหล่ออย่างละสองแก่ไหมพี่ถ้าแก่บอกแก่นะพี่ถ้าไม่แก่เอาไปแก่เองนะพี่พี่สุภาพกูหายไปไหนวะสุภาพนครสวัสดีครับพี่นครมังกร5เสือ5อ่ะพี่กิติศักดิ์ครับมังกร5เสือ5อารันพี่บาสองละ50มังกร5เสือ5พี่เอาพี่กิติศักดิ์ครับกด1ด้วยมังกร5 1 2 3 4 5มังกร5เสือ5พี่กิติศักดิ์นะใครแก่บอกแก่นะใครไม่แก่ผมไม่แก่ให้นะผ้ายันผืนละ70ผ้ายันปี63พี่อ่ะไปแก่กันเอาเองก็ได้พี่พี่กิติศักดิ์สวัสดีครับพี่นครสวัสดีเดินร้านลมแล้วพี่อินพี่อินอยู่ไหมพี่พี่อินธนาโชติอยู่ไหมครับไก่2ลุ้นอยู่ไหมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนะพี่ราคานี้หมดคือหมดนะพี่มันแบ่งหลายลังไม่ได้นะพี่พูดตรงๆพี่เมื่อก่อนยกลัง 20,000 กว่านะพี่นะครับนี่มาขายรุ่นละ50 100องค์ก็ 5,000 เองพี่มันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สาธิยาพี่ทวิตสวัสดีผ้ายันผืนละ70บาทนะผ้ายันเป็น63ฮะนี่ไงตัวอย่างนี่สวยนะเค้าน่ะพยันผืนละ7รูปหล่ออย่างละ2แก่ครับพี่น้องรอสักครู่พี่อินไม่อยู่นะพี่อินไม่อยู่ผมข้ามก่อนนะพี่แมวอย่างละ2ลุ้นพี่แมวอยู่ไหมพี่อย่างละ2ไก่2นั่งมังกร2นั่งเสือ2คือพี่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะพี่อันนี้ผมพูดให้ฟังนะเมื่อก่อนมันจะรุ่นละ800 600แปะพี่อินอยู่นะพี่อินอยู่เหรอพี่อินทอนพี่อินทอนพี่อินทอนอินทอนไก่2ลุ้นนะพี่อินธนาโชติพี่ไก่2ลุ้นอ่ะเอาพี่อินไปอันนี้พี่แมวอยู่ไหมพี่คือเราไม่ต้องคิดมากพี่เมื่อก่อนมันขายกันลุ้นละ850ลุ้นละ650ลุ้นละ650มันเป็นราคาเมื่อก่อนเราคิดแค่ทุกวันเนี่ยถ้าพี่เป็นพ่อค้าหรือว่าพี่เป็นคนขายหรือพี่ไปซื้อเจอข้างนอกเนี่ยไม่มีนะพี่ลุ้นละ50เท่าที่ผมดูมา100เพจเนี่ยไม่มีนะคือมันน่าจะอยู่ประมาณต่ำๆก็ลุ้นละ8รูปหล่อก็8 90 100นึงแล้วอ่ะพี่แมวนะครับอย่างละ2ไปต่อไปพี่สิงห์ครับไม่ใช่พี่สิงห์นี่พี่สิงห์อย่างละ2แกะอ่ะพี่อินผมเอาไปแล้วนะพี่สิงห์ฟ้านี่ยังไม่ได้ลงยอดใช่มั้ยพี่แมวยังพี่สิงห์อย่างละ2แกะครับพี่อินนะครับพี่อินไปแล้วนะ2องค์อ่ะพี่สิงห์ครับอย่างละ2แกะนะพี่คือถ้าใครอยากลุ้นเองก็เอาไปลุ้นพี่นะครับถ้าใครอยากให้แกะผมก็จะแกะให้ครับเพิ่มไก่5แกะครับสักครู่พี่สุภาพเนี่ยใครจะเพิ่มอะไรใครจะปิดอะไรแกะไม่แกะแจ้งเลยพี่ผมจะได้ไม่ต้องมานั่งถามอีกอย่างละ2แกะจริงๆพี่จริงๆ50บาทเปิดมาเป็นเนื้อเงินก็ฟุกเข้าไปอีกมีท่วมอีกอ่ะพี่สิงห์ครับเฮียมันก็ไม่ค่อยเห็นเลยวะพี่จะขยับครับขยับใกล้ไฟนะพี่นะครับผมแกะลังหน้าไรนะอุ้ยเฮ้ยตัวมาเฮ้ยไอ้เชี่ยคุณว่าเนื้อเงินนี่สัตว์เฮ้ยโอ้รายการที่17พี่17ไม่ใช่เงินชุบเงินมังกรแดงครับนะเนื้อกระไหล่เงินมังกรสีแดงครับนะชุบเงินมังกรแดงนะครับนั่งมังกรพี่เนี่ยครับรุ่นมังกรเฮงๆพับปี63พี่2563ชุบเงินยาแดงพี่อ่ะพี่สิงห์โอ้โหทองแดงสาตินพี่เอ้ยทองแดงซาตินรายการที่24พี่นั่งมังกรครับพี่สิงห์เราส่งไปพี่สิงห์ยังไม่ส่งรวมยอดไปแล้วแยกๆนะคุณนั้นรวมโอนมาแล้วต่อไปนั่งเสือพี่บับ
รายการที่6กะไหล่ทองพี่รายการที่6เนื้อกะไหล่ทองลงยาเสือเขียวครับนะคือพระมันสวยนะแต่ผมไม่ได้ส่องให้พี่ดูละเอียดนะพี่เพราะว่าผมต้องการไวๆหน่อยเพราะว่าพี่ไปถึงบ้านพี่ก็ต้องส่องดูเองกันอยู่แล้วครับนะนี่ครับกะไหล่ทองพี่หัวเขียวครับเสือเขียวพี่สิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ทองทิพย์ซาตินทองทิพย์ซาตินรายการที่24พี่นะครับด้านล่างอุดมวลสารทุกองค์50บาทพี่คิดว่าซื้อมวลสารซื้อสีพึ่งหลวงปู่ยังได้เลยพี่ข้างล่างอุดมวลสารครับเลขโค้ด1137เนี่ยพี่เลขโค้ดอยู่ข้างล่างอุดขี้พึ่งมวลสารนะเอาไปเก็บเถอะพี่นะครับไก่พี่ไก่2องค์ครับพี่สิงห์ทองแดงซาติน1องค์นะครับทองแดงซาตินอีก1องค์อ่ะทองแดงซาตินยกคู่พี่ต่อไปครับลุ้นเท่าไหร่ครับลุ้นละ50บาท1 2 3ต่อไปครับพี่รัชตะอย่างละ2ลุ้นไม่แก่นะพี่ถ้าใครไม่พิมพ์แก่ผมไม่แก่นะพี่ไปแก่เองนะไก่2นั่งมังกร2นั่งเสือ2อ่ะพี่รัชตะอย่างละ2ครับ50บาทกูขายพาเหมาค่าส่ง50บาทครับค่าส่ง50บาทพี่อนุชาฟังผมนะถ้าพี่ซื้อแค่องค์เดียว50ค่าส่ง50เป็น100นึงพี่ยังคิดว่ามันไม่คุ้มพี่ฝากพาไว้ได้นะเนี่ยพี่ลูกค้าฝากพาไว้เต็มเลยครับฝากไว้ได้ครับพี่นะไม่ต้องซีเรียสครับแล้วพอคิดว่ามันคุ้มกับค่าส่งแล้วก็ให้ส่งรอบเดียวครับค่าส่งจ่ายแค่วันนี้วันเดียวครับยอดแรกยอดเดียวที่เหลือไม่ต้องจ่ายแล้วครับพี่จะปิดอีกเดือนนึงก็ไม่ต้องเสียค่าส่งครับต่อไปพี่อะไรวะพี่สุภาพอยู่ไหมพี่อ่ะนี่ผ้ายันผืนละ70บาทพี่ไม่ปิดเหรอเนี่ยผมหยิบมาให้40ผืนนะพี่ผืนละ70บาทผ้ายันปี63นะพี่สุภาพเอาพยันไหมพี่หรือจะเอาไก่ก่อนอะไก่ห้าลุ้นแก่นะ1 2 3 4 5หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อพัดหมดเลยพี่นะพยัน1ไก่2อะพี่ยุทธนาพยัน1ไก่2อะพี่ยุทธนาพยันแก่ปะพยันแก่บอกแก่นะพี่ยุทธนามีพายันนี่แหละที่ผมขอ50ไอ้70บาทเพราะว่าพายันมันไม่น่าจะต่ำกว่าผืนละ150ผืนละ200อ่ะพี่ผมขายราคาหารครึ่งเลยครับพยันปี63อ่ะพี่สุภาพแกะก่อนนะพี่สุภาพแกะก่อนเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนพายันปิด5อ่ะพายัน5นะคือพยันก็ไม่ได้ถูกอ่ะพี่เมื่อก่อนมันก็ต้องมีรุ่นละ 3-400 อ่ะพี่แต่ก็คือมาเอาเถอะพี่ราคานี้ผมแบ่งนะครับใครรู้ว่าใครอยากเอาไปแล้วหลวงปู่สามารถช่วยให้พี่เอาไปขายต่อได้หลวงปู่ช่วยให้พี่เอาไปขายแล้วมีเงินกินข้าวได้ผมก็ยินดีครับพี่สุภาพ5องค์เปิดนะพี่ถ้ารายการที่10มันจะเป็นโซนทองทิพย์นะครับอันนี้10นะพี่ทองทิพย์ลงยาเขียวเมื่อก่อนรุ่นละ850เลยนะพี่ผมบอกเลยนะไก่รุ่นนี้นะครับเป็นไก่หลวงพ่อพัดรุ่น2พี่รุ่นเงินไหลมา2ปี63พี่สุภาพเฮ้ยโอ้โหเชี่ยคุณวัฒนวะรายการนี้ทองแดงซาตินครับนะทองแดงซาตินคือผมขายถูกพี่อย่ามองว่ามันไม่มีค่านะพี่ข้างนอกมันไม่ได้ราคานี้นะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเสียวเป็นเนื้อเงินมากเลยเปิดมาชุบเงินแบบเนี้ยเพราะมันเนื้อเงินไม่ลงยา11เป็นกะไหล่เงินพี่ชุบเงิน11เป็นชุบเงินเฮ้ยโอ้12พี่ชุบเงินลงยาแดงนี่ยังไม่สวยเหรอพี่ตัวนี้ต่ำกว่าโอ้โหพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่งกี่ตังค์วะเนี่ยชุบเงินยาแดงเนี่ย
ื้อข้าวไก่ห้าหรอไก่ห้าพยานอีกห้าเปิดออกมาทองแดงซาตินนะอันนี้ทองแดงซาผมไม่ได้ส่องให้ดูนะคือรายละเอียดมันสวยอยู่แล้วพี่นะครับยกรังละ 20,000 กว่าขายกันรุ่นละ 8-900 เมื่อก่อนเอาทุกวันนี้พี่เอาไปเถอะครับใครอยากได้เอาพี่สุภาพพยาน5ผืน3 4อ่ะ5ผืนผืนละ70บาทพยานปี63หลวงพ่อพัดหมดเลยมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมพี่หรือว่าใครอยากได้พวกเหรียญ รูปหล่ออย่างละ2ครับแกรูปหล่อใช่ไหมพี่รูปหล่อนะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ไก่นะเอาไปโอ้ยเป็ดพี่ครับคัตเตอร์รุ่นนี้พี่คัตเตอร์โดนนิ้วแล้วครับแค่ถักถากพี่นะครับรุ่นนี้แสดงว่ายังเหนียวอยู่ครับพยัน1ไก่2โอเคนี่กูจะวางตรงไหนได้วะเนี่ยใครเอาพยันไก่2พี่ปีชารูปหล่ออย่างละ1โอเคแป๊บนึงรูปหล่ออย่างละ2ครับที่หนองช่างอ้าวไอ้เหี้ยคัตเตอร์ไปไหนแล้ววะรูปหล่ออย่างละ2ครับที่หนองช่างครับมันไม่มีหรอกพี่ข้างนอกองละ50อ่ะอ้าวคัตเตอร์ไปไหนวะเมื่อกี้ยังกีดอยู่เลยโหสูงเมื่อกี้โยนทิ้งไปไหนไม่รู้มันบาดนิ้วเขาแกเลยพี่ของผมได้ครับอันนี้ของพี่น้องก่อนรูปหล่ออย่างละ2เฮ้ยพยันผืนละ70บาทพี่เชื่อผมเถอะพี่ซื้อไป70พี่ไปซื้อกรอบรูปอีก100กว่าบาทพี่แล้วพี่ก็ไปขึ้นวางไว้บนห้องพระพี่ยกมือไหว้หลวงปู่หน่อยพระปี63เปิดออกมาพยาน6ได้ครับพี่โยเนื้อทองทิพย์ซาตินนะครับเนี่ยเนี่ยพี่ดูดิแล้วข้างล่างเนี่ยหลวงปู่อุดมวลสารปี63อ่ะเลขโค้ด2หลักเลข96เนื้ออะไรวะเนี่ยทองทิพย์ซาตินหลวงพ่อพัดนั่งเสือคาบดาบพี่พระปี63 50บาทราคานี้แม่งจะถูกกว่าท่าพระจันทร์แล้วไม่จะถูกกว่ามันถูกกว่าท่าพระจันทร์แล้วพี่เนี่ยปี63เปิดออกมาพี่อู้หูยดูสิพี่300ก็ไม่ขายรายการที่7เนื้อกะไหล่ทองพ่นทรายกะไหล่ทองพ่นทรายเสือดาวโอ้โหอย่างสวยกะไหล่ทองพ่นทรายเสือดาวครับพี่น้องเพิ่งมีรายการนี้ใช่ไหมเออ50เย็ดเป็ดพยาน6รอสักครู่พี่อันนี้นั่งมังกรโอ้โหพี่ไอ้สัตว์อย่างนี้150ก็ไม่ขายพี่อันปากก้าซาตินมังกรแดงรายการที่6เลขโค้ดจะอยู่ข้างในพี่ไปส่องดูผมขี้เกียจกรีดซีนพี่เนี่ยอันปากก้าฟาตินมังกรแดง150พี่200ก็กูขาย50กูจะบ้าตายเกียงไกลวันเดย์เปิดออกมาทองแดงซาตินพี่น้องครับทองแดงซาตินนั่งมังกรเลขโค้ดผมอยากจะดูมากเลยแต่มันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะข้างในพี่ต้องเอากล้องดูนะพี่นะครับคนยิงเขาก็สวยมากอ่ะกูดูองค์นี้ดิองค์นี้สวยกว่าไม่ใช่องค์นี้รูปหล่ออย่างละ1อ่ะพยาน6ผืนใครจะให้แกะบอกแกะแล้วพี่พี่โยครับ1 2 3 4 5 6ผืนละ70บาทพี่พยานครับข้างหลังแค่สิวเหรอเพิ่มอีกอย่างละ1อ่ะนี่ครับพี่โยครับ YO ครับนะค่าส่ง50บาทนะพี่นะครับอ่ะขอดูพยันหน่อยเพิ่มอีกอย่างละ1อ่ะแป๊บนึงพี่อันนี้คงจะแรงครับอย่างละ1มะคัตเตอร์เจอแล้วคือตอนเนี้ยพี่โชคดีมากเลยนะพี่ได้แท้ทันถูกกับพี่อนาคตอ่ะตอนนี้หลวงปู่ไม่สร้างแล้วนะ
และนี่ปี63อ่ะพี่เปิดออกมาอ่ะคงจะแรงครับทองทิพซาตินครับรายการที่24เนื้อทองทิพซาตินนะคงจะแรงนั่งเสือครับอ่ะคงจะแรงครับยกคู่ไปเลยครับทองทิพซาตินยกคู่ครับนะไปคงจะแรงไปขอดูพยันหน่อยครับพยันจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมแกะเป็นตัวอย่างนะพี่นะแต่ข้างในมันจะมีหลายสีนะเป็นลายธงชาติก็มีเป็นลายนี่ครับปั๊มตาวัดตรงจีวรพี่ปี2563พี่เลขโค้ด233พี่ไม่ต้องกลัวผืนเล็กพี่ผืนโคตรใหญ่ครับจริงๆพยันน่ะตรงนี้เป็นหลวงพ่อพัดตรงนี้เป็นกรมหลวงชุมพรครับเป็นพับเป็นพยันปี2563นะครับเลขโค้ด233ปี63ผืนละ70บาทพี่ต้องไปลุ้นเอานะว่าพี่จะได้สีอะไรพี่แมวพี่ปีชาพยัน1ไก่2พยัน1ไก่2พี่ปีชาครับอยู่นะพี่นะพยัน1ไก่2เอาคงจะแรงก้อยลูกร้องต่อไปพี่แมวเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งพี่แมวปิดไก่9องค์พี่อนุชาไม่แกะนะพี่ไม่แกะนะแต่ผมส่งไม่แกะอันนี้พี่แมวไม่แกะครับพี่เชื่อผมไหมพี่ซื้อไป50บาทถ้าพี่เปิดเจอเนื้อเงินอ่ะผมถามพี่ตรงๆนะพี่ซื้อไป50บาทถ้าพี่เปิดเจอเนื้อเงินองค์นึง500 4 500พี่ขายไหมผมว่าพี่ไม่ขายถูกป่ะถ้าใครไม่เจอเนื้อเงินก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับพอเราซื้อ50บาทอ่ะเนื้ออะไรมันก็คุ้มแต่ถ้ามันฟุกได้เนื้อเงินมันก็ท่วมนะผมก็กรีดลังใหม่ให้ดูเลยนะไม่มีแยกเนื้อเงินออกด้วยนะปิดไก่9องค์ไม่แกะ1 2 3 4 5 6 7 8 9พยัน2พยัน5พยัน2พี่สาธิยาครับรูปหล่ออย่างละ1นะเอาแค่รูปหล่อนะไก่ไม่เอานะรูปหล่ออย่างละ1แกะค่ะเอาไปพี่แกะองค์ละ50ผมเมื่อตลกตัวเองเลยนะผมเอาอะไรมาขายเนี่ยพี่สาธิยาครับโอ้โหพี่สาธิยาพี่ดูดิ50บาท50บาทพี่ได้อันปากาซาตินแบบเนี้ยพี่ผมถามพี่ตรงๆเนี่ยซื้อ50 100นึงพี่ขายไหมผมสามารถขายได้เลยเนี่ย200เนี่ยอันปากาซาตินเนี่ยเลขโค้ดตัวเดียวได้มั้งเนี่ยเลขโค้ดมันดูยากพี่นะจริงๆอ่ะมันต้องแกะซีนออกมาดูพี่แต่ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นอันปากาซาตินองค์นึงครับอีกองค์นึงคืออะไรโอ้โหพี่รายการที่4เย็ดเป็ดนวะแล้วมั้งเนี่ยอ๋อไม่ใช่พี่รายการที่4ครับอันปากาซาตินลงยาจีวรมังกรแดงลงยาก้อนเมฆครับนะเนี่ย50บาทเหรอเนี่ยซาตินลงยาจีวรลงยามังกรแดงลงยาก้อนเมฆเนี่ยพี่อ่ะสาธิยาครับ2องค์อันปากาซาตินยกคู่ไปพี่ทวิตพยัน5ผืนได้ครับพี่พยันอยู่นี่นะผมหยิบมาแค่นิดเดียวนะพี่จริงๆอ่ะมันมีเยอะครับแต่มันราคานี้ไม่ค่อยได้ครับพี่นะพี่ทวิตพยัน5ครับพยันตัวนี้ลายที่แพงที่สุดคือลายธงชาตินะพี่มีซีนเดิมไหมครับพี่ชายก็เนี่ยครับซีนเดิมพี่ซีนเดิมทุกองค์เลยครับองค์ละ50บาทซีนเดิมครับพี่ทวิตพยัน5ผืนครับซีนเดิมหมดเลยครับพี่พี่กิติศักดิ์พยัน2ผืนครับพยัน2ผืนเมื่อก่อนมันก็ต้องมีแล้วรุ่นละ400รุ่นละ450รุ่นละ350น้องร้องดีจังไม่ลูกผมพี่ลูกผมนอนอยู่แชร์แล้วครับได้ครับ
พี่อนุชาเอารูปรออีกอย่างละ3ไม่แกะองค์ละ50บาทพี่เอาไว้เถอะนะครับราคาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมขายถูกแล้วพี่จะมองไม่เห็นคุณค่านะนะครับพี่เชื่อผมเถอะครับถ้าเป็นข้างนอกมันไม่50กับผมหรอกพี่นะครับถ้าเป็นพี่เป็นพ่อค้าพี่จะขายเท่าไหร่พี่ราคาท้องตลาดอย่างน้อยรูปหล่อก็องค์ละ100ครับ120 150รุ่นเนื้อมันยิ่งไม่มีเลยครับรุ่นละ50บาทรวยๆเฮงครับพี่ขอบคุณครับพยัญกี่บาทพยัญ70ครับรูปหล่อองค์ละ50บาทนะครับรุ่นเนื้อพี่นะครับได้เนื้อเงินไปก็ท่วมเลยพี่นะแต่ส่วนมากลูกค้าจะไม่อย่าถามผมนะพี่ว่าเนื้อเงินอยู่ไหมนะครับผมไม่รู้นะพี่ผมแกะลังก็อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเขาก็ปิดแบบไม่แกะกันผมไม่สามารถการันตีเนื้อเงินได้แล้วนะพี่นะปิดพยัญชนะ2รูปหล่อเสือ2มังกร2ได้ครับค่อยๆค่อยๆเข้าไปอันนี้สาดผมไม่ใช่ยศนาอันนี้คงจะแรงก่อนคงจะแรงแป๊บนึงนะพี่แอดมินเพิ่งมาครับพยัญ70บาทจะหมดแล้วครับพยัญ70จะหมดแล้วพี่เท่าที่ผมจำความได้ลายธงชาติเมื่อก่อนผืนละ600พี่เท่าที่จำความได้นะพี่นะใส่มาอันนี้พี่ปีชาปีชา170แป๊บนึงนะพี่มีรุ่นไหนบ้างครับขอชมตัวอย่างหน่อยครับซีนเดิมสักครู่ครับพี่แป๊บนึงนะพี่ผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแอดมินเพิ่งมาครับปีชา170เอาละนี่วางไว้นี่ก่อนอันนี้พี่อนุชาพยัญ1ไม่แก่ใครอ่ะได้ครับพี่สักครู่นะพี่อนุชาอนุชาทั้งหมดไก่9องค์ไก่9แป๊บนึงนะพี่แอดมินเพิ่งมาจริงๆครับขอโทษทีนะพี่เดี๋ยวผมไล่ตามคอมเมนต์พี่ไม่ต้องกลัวไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวไม่ได้ถ้ามันไม่พอเดี๋ยวลงไปหยิบให้อีกนะครับพามีอีกหลายลังใช่ใช่ใช่ไก่9แป๊บนึงนะรูปหล่ออีก6เป็น15องค์ข้อ15ไก่9องค์เดี๋ยวดูก่อนครบเปล่า3 4 5 6จัดใส่ถุงเลยรออะไร7 8 9นั่งมังกรอย่างละ3มาถูกต้องแป๊บนึงผมขอย้อนดูก่อนพี่ทวิตอยู่ไหนพี่ทวิตพยัญ5พี่ทวิตที่ยอดไหนเลยเอามาลุ้นเอามา50ลุ้นเอามาเอาลุ้น50มาดูหมดเลยพี่ได้ไหมครับได้ครับได้รอแป๊บนึงพี่สักคู่นะผมขอเวลาแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเร็วทวิต350 7535ใส่ถุงเลยใส่ถุงไว้ก่อนพี่กิติศักดิ์140ใส่มันเหมือนกันเลยพี่กิติศักดิ์140ไม่ทันค่าเดินทาง50บาทครับขาที่ยา100นึงอ่ะมาแล้วพี่หรือว่า10ลุ้นขึ้นไปส่งฟรีไม่มีส่งฟรีพี่ค่าเดินทาง50บาทครับเพราะว่าผมขายถูกมากเลยพี่ผมพูดตรงๆอันนี้พี่แมวอีกร้อยห้าสิบอ่ะผมไปต่อนะพี่นะ
ผมไปต่อนะพี่ปิดไก่9องค์พยัญชนะ5ไม่แกะพยัญชนะ2รูปดอกอย่างละ3พี่สนธยาอยู่มั้ยพี่พยัญชนะ2พยัญชนะ2นั่งมังกร2แล้วก็นั่งเสือ2พี่สนธยานะครับอ่ะแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะพี่พยัญชนะ70นะพี่พี่ดาพยัญชนะ3เสือ2พยัญชนะ3พี่ดานะอันนี้ของพี่ดานะรูปหล่อเสือ2แป๊บนึงนะพี่แล้วก็ไก่2อันนี้พี่ดานะกด1นะอันนั้นสนธยาอันนี้พี่ดาเดี๋ยวไล่คอมเมนต์แป๊บนึงมีตัวอย่างไก่ไหมครับตัวอย่างไก่เหรอพี่อันนี้พี่ตัวอย่างไก่ครับนี่ตัวอย่างไก่พี่ยีพาเคลียร์ครับไม่มีปัญหาพี่เคลียร์ยอดวันไหนไม่เป็นไรพี่นะไม่ต้องบอกหน้าไลค์ก็ได้ครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาพี่เรารู้จักกันอยู่ครับไม่แกะพยัญอะไรครับเนี่ยพยัญหนองพัดครับพยัญ1แกะพยัญ1แกะครับพี่สิงห์ครับพี่สิงห์กด1ครับพยัญ1ไม่แกะพยัญ1แกะทักครับโอเคครับพี่สิงห์ครับอยู่ไหมพี่กด1ให้ผมดูอ่ะพี่สิงห์กด1แกะครับนี่ครับสนุกใจนะครับผ้ายันผืนละ70พี่เย็ดเป็ดผืนเล็กกว่าผ้าใบนิดเดียวเองครับผืนโคตรใหญ่พี่ผ้าปี63เนี่ย2563หมายเลขโค้ดนัมเบอร์197นะครับอันนี้ของพี่พิดา200อันนี้เกิด321 210บาทเป็น410บาทเร็วๆอ่ะพี่สิงห์ได้สีฟ้าหรือจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็ได้นะผมมีตัวเปิดแล้วมีฟ้ากับเขียวพี่จะเอาสีอะไรพี่บอกนะเผื่อไม่ชอบสีเขียวเอาสีฟ้าไม่ชอบสีฟ้าเอาสีเขียวพี่สาธิยาพยัญชนะ1ไม่แกะเดี๋ยวผมไม่เปิดให้ดูตัวอย่างพี่สักครู่ครับพี่ผมไม่ได้โกหกนะถ้าพี่เข้ามาทันตอนหลวงพ่อพัดออกพารุ่นเนี่ยเนี่ยครับเมื่อก่อนเขาขายรุ่นละ850เป็นไก่รุ่นเงินไหลมารุ่น2ไก่เงินไหลมารุ่น2รุ่นละ850นะเมื่อก่อนรังนึง78อันไหนพี่สาธิยา70พี่สิงห์เอาสีเขียวพยัญชนะวัดสร้างเหรอครับผมไม่แน่ใจว่ะพี่เดโชผมไม่มั่นใจนะผมไม่รู้ว่าจะบอกไงแต่มันเนี่ยมีตาวัดตรงนี้พาปี63ปิดยัน1ไม่แกะเนี่ยครับมันไม่มีคนขายแล้วแหละรุ่นเนี้ยจริงๆเพราะมันตั้งแต่ปี63แล้วมันไม่ได้สร้างเยอะสังเกตเลขโค้ดดูถ้าพยัญชนะผืนไหนสร้างเยอะๆรุ่นไหนสร้างเยอะเลขโค้ดมันต้อง 4-5 หลักอันนี้เลขโค้ด3หลักแทบจะทุกผืนอ่ะของพี่สิงห์70วัดสร้างครับพี่ชายใช่ไหมปิดยัน1ไม่แกะพี่บอยครับนะใครอยากปิดสีน้ำเงินก็ปิดได้นะพี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะองค์ละ50บาทถ้ายันเหลือกี่ผืนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้ายันเหลือ10ผืนนะพี่อ่ะนะครับใครอยากดูตัวไหนพี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะเราคิดกันง่ายๆไม่ว่าพี่จะได้เนื้อเงินหรือไม่ได้เนื้อเงินผมไม่รู้แต่ที่รู้องค์ละ50บาทคือมันคุ้มแล้วครับอันนี้ของใครนะพี่บอยสาธาคือมันพี่ไปเดินท่าประจันรูปหลอกเก๋ๆยังองค์ละ100พี่อันเนี้ยท่าปี63หลวงพ่อพัดนะติดพยัญชนะ4ผืนไม่แก่พี่เดโชได้ครับ50ทุกรุ่นครับพี่เดโชครับ50พี่เดโช5ผืนครับไม่แก่ไอ้4ผืนไม่แก่ครับ7428เดโชยอดไหมเพิ่งมาครับรุ่นอะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ทีเดียวเลยนะพี่นะผมจะไล่รอบทีเดียวเลยนะพี่นะครับคือผมไม่รู้ว่าพี่ไปเจอข้างนอกราคาไหนอ่ะแต่ในไลฟ์ผมมันก็จะราคาอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เป็นไก่รุ่นเงินไหลมาปี63ไ
ไหลรุ่นเงินไหลมาปี63พี่นะเป็นพิมพ์หงฟ้าครับตัวอย่างเป็นยังไงพี่เยอะตัวอย่างหายไปไหนหมดวะเมื่อกี้ลูกค้าท่านไหนแกะไปบ้างวะผมไม่อยากแกะแล้วอ่ะปิดอย่างละ1กล่องครับแกะไหมพี่แกะไม่แกะบอกผมด้วยนะรุ่นนี้ก่อนพี่รุ่นนี้เป็นรูปหล่อฐานเสือคาบดาบนะรูปหล่อฐานเสือคาบดาบรุ่นรวยทรัพย์บารมีปี63เปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นรูปหล่อเสือคาบดาบนะครับรายการที่24เนื้อทองทิพย์ซาตินอ่ะพี่บอยอย่างละ1ไม่แกะครับนี่พี่บอยอย่างละ1ไม่แกะอ่ะพี่บอยเป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินข้างล่างเป็นเสือคาบดาบด้านล่างอุดมวลสารพุทธคุณด้านล่างอุดมวลสารพุทธคุณอันนี้คือรูปหล่อนั่งเสือคาบดาบ50บาทนะครับนะเอาไปลุ้นกันเปิดมาเจอเนื้อเงินพี่ก็ท่วมอ่ะผมพูดตรงๆแต่ถ้าไม่เจอเนื้อเงินก็ไม่ต้องมาเสียดายพี่นะผมไม่ได้ขายรูปละ 3-400 เหมือนข้างนอกพี่ผมขาย50บาทคือได้เนื้ออะไรก็มันมีใครแกะนั่งมังกรบ้างวะส่วนไก่เมื่อกี้เหรอไอ้เหี้ยหายไปไหนหมดวะอันนี้พี่นะครับส่วนรุ่นนี้ครับเป็นไก่นะพี่รุ่นเงินไหลมาพิมพ์2นะครับรุ่นที่2ปี63พี่ก็น่าจะเคยได้ยินแหล่งเงินไหลมานี่ครับไก่รายการที่11เป็นเนื้อชุบเงินครับไม่มีหรอกพี่เมื่อก่อนมันรุ่นละ850มันจะมา50บาทไม่มีหรอกครับนี่ครับไก่นะอ่ะ50บาทพี่อ่ะครบละ2ตัวละต่อไปนั่งมังกรพี่ไอ้เชื่อแล้วตัวอย่างไปไหนวะเนี่ยผมไม่อยากหยิบออกมาแกะนะเพราะว่าไอ้เชื่อเดี๋ยวหยิบมาเป็นเนื้อเงินแม่งสาธุหลวงปู่อย่าได้เนื้อเงินเลยนะเอาเนื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เนื้อเงินนะหลวงปู่อันนี้นั่งมังกรครับรูปหล่อเออโอเคพี่ไม่ใช่เนื้อเงินไปไม่ได้เพราะผมไม่อยากได้เนื้อเงินหรอกแต่เปิดมาเนื้อเงินไม่ดีพี่อันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์นะครับนั่งมังกรนะครับรายการที่23เลขโค้ดจะอยู่ด้านล่างพี่ด้านในเนี่ยต้องเอากล้องส่องดูแต่ผมขี้เกียจแกะประมาณนี้ก็คือเมื่อก่อนก็รู้แล้ว5-600พี่แต่เราก็มันให้มันเป็นราคาเมื่อก่อนครับ50อย่างละ6ได้ครับปิดพยัญชนะ10ผืนพี่วิเชษสวัสดีครับพี่ชายพยัญชนะ10ผืนพี่วิเชษไก่20มังกร20เสือ20ไม่แกะองละ50เออนะอย่างนี้ผมรู้เรื่องเลยพี่พิมพ์อย่างนี้จบเลยครับ1 2 3 4 5ก้อยต้องเอาพยันหกพี่วิเชษครับพยันสิบผืนนี้ผมหยุดก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะพยายามติดผืนพี่วิเชษเอาพี่วิเชษไม่พร้อมไม่พร้อมเอากล่องมาพี่แป๊บนึงนะพี่วิเชษก่อนนะไก่20 2สามสี่ห้าเพิ่มพยัญชนะ5ได้ครับนี่อีก5เป็น10ไม่แกะนะพี่วิเชษไม่เคยแกะหรอก10อันนี้อีก5 15อันนี้อีก5อ่ะ20นะครับไก่20แล้วก็นั่งเสือ20ครับนี่นะพี่อุ้ยแต่องค์นี้กระโดดออกจากมือเนื้ออะไรวะเนี่ยกระโดดออกจากมือพยัญชนะ70
5อ่ะนั่งเสือพี่10